SK Titeller and Park นะคะเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2550นะคะเดิมทีเป็นการติดตั้ง NCV นะคะแล้วหลังจากนั้นมาเราก็พัฒนาต่อยอดโดยการประกอบรถบรรทุกนะคะรถ10ล้อรถพ่วงนะคะแล้วก็รถเทเลอร์ด้วยค่ะจริงๆแล้วเราเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของไทชินิว่านะคะเปลี่ยนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562นะคะโดยการเข้ามาติดต่อประสานงานของน้องๆนะคะแล้วก็มีการเริ่มใช้แต่ก่อนที่จะเริ่มใช้เนี่ยทางน้องๆเนี่ยได้แนะนำว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นผู้ผลิตเราก็เลยมั่นใจว่าอย่างน้อยผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นน่าจะนำนวัตกรรมต่างๆที่ดีนะคะเข้ามาผลิตค่ะช่วงแรกลูกค้าอาจจะมองว่าเหมือนเป็นบริษัทที่ยังไม่เคยคุ้นชินนะคะแต่ว่าเราก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะคะว่าบริษัทเขาค่อนข้างที่จะในเรื่องของบริการหลังการขายแล้วหลังจากที่เราติดตั้งไปเนี่ยปัญหาต่างๆก็ไม่ได้มีนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ทางไทชินิว่าเนี่ยเขาสามารถเข้าไปถึงตัวลูกค้าแทนเราได้เลยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เราได้เลยค่ะต้องบอกว่าดีมากเลยค่ะเพราะในช่วงที่มีปัญหาแรกๆเนี่ยทางทีมงานไทชินว่าเนี่ยเข้าถึงตรงกับลูกค้าแทนเราได้เลยค่ะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาหน้างานได้ทันทีเลยค่ะบริษัท SKT นะคะก็ก่อตั้งมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะเราก็มีทั้ง2ที่ที่แจ้งไปนะคะก็อยากจะฝากนะคะให้กลุ่มผู้ใช้เนี่ยมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของ SKT ด้วยนะคะว่า SKT เองก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะเราก็สามารถตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ผู้ใช้งานได้อย่างดีค่ะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ว่าก็มีการพัฒนาต่อยอดนะคะอย่างที่เราทราบก็คือทางเราเองเนี่ยเราแจ้งอะไรไปว่าเราต้องการผลิตภัณฑ์ด้านไหนที่มาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าชิ้นนี้ว่าเองก็ได้มีการปรับตามที่เราแนะนำนะคะอาจจะมีการเข้าไปคุยกับวิศวกรรมทางบริษัทแล้วก็เข้ามาตอบเราว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้ด้วยค่ะก็ขอให้ทางบริษัทไทชินว่านะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้งานแล้วก็อู่ต่อ SKT นะคะขอให้ไทชินว่ากับ SKT อยู่คู่กันไปนานๆค่ะ